วัดหินบอกเป้งมาเยี่ยมคือการนำของเจ้าวาดองค์ปัจจุบันแล้วก็มีกลุ่มทางจังหวัดอำนาจเจริญเขตอำเภอหัวสะพานหัวสะพานนี่เป็นหมู่บ้านของหลวงปู่ขาวนะนั่นมาประมาณเที่ยงกลุ่มทั้งธรรมของเพลนี่มารู้สึกจะบ่ายสี่โมงแล้วเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปกลุ่มของวัดหินบักเป้งแต่ก่อนเขามาเยี่ยมอยู่ในระหว่างพรรษาระหว่างปูเทศอยู่เดี๋ยวนี้คณะก็เนาะเล็กลงไปความคึกคักในคณะก็น้อยลงไปถามท่านว่าอยู่เดี๋ยวนี้จำพรรษาเดียวกันกี่องค์ท่านตอบว่าปีนี้น้อยกันแต่สามเณรรู้สึกจะมากสามเณรรู้สึกว่าจะต่างถ้าหากว่าเทียบกันเดี๋ยวนี้ตามวัดทั่วๆไปก็เรียกมากที่ท่านตอบแล้วเราก็ลืมไปแต่พูดกันถึงมาน้อยของท่านก็มากอยู่เพราะเป็นวัดที่เคยอยู่ด้วยกันมากก็เลยพูดว่าน้อยกันละภาวนาดีมากคนมันชอบมากปัญหามากคนมันชอบมากเรื่องบางคนคนเดียวนั่นแหละมีทั้งเสือกสองเรื่องสามเรื่องก็มีอยู่น้อยๆกันโอกาสเป็นตัวของตัวในการที่จะประกอบความภาคความเพียรในเต็มที่มากกว่าอยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนให้แสวงหาสถานที่หลีกเร้นคำว่าหลีกเร้นก็หมายถึงว่าอยู่น้อยๆกันไม่ใช่มากแต่ในเมื่อมากกันเราก็ทำให้ความมากกันนั่นน่ะมีคุณภาพขึ้นมากในเมื่อน้อยกันเรามุ่งมุ่งมันคงอยู่ในข้อปฏิบัติประกอบความภาคความเพียรให้เต็มที่น้อยกันก็มีคุณภาพขึ้นได้ไม่ใช่มากกันมีคุณภาพดีมากกันมากเรื่องมากกันมากปัญหาทำไมยังมากเรื่องมากปัญหาเรื่องทั้งหมดปัญหาทั้งหมดเกิดจากจิตไม่สงบอันเดียวจิตไม่สงบ
มันเป็นโอกาสของกิเลสมันจะเข้าไปแสดงบทบาทในจิตที่ไม่สงบนั่นเพราะมันอาศัยความไม่สงบของจิตนั่นละเป็นเครื่องมือจิตสงบแล้วมันไม่รู้จะเอาอะไรจิตก็เป็นจิตเสียแล้วมันจะไปเอาอะไรจิตก็สักแต่ว่าจิตเท่านั้นในเมื่อสักแต่ว่าแล้วมันจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือของมันทำไมจิตจึงไม่สงบทำไมจิตจึงฟุ้งซ่านก็เพราะย่นยานในข้อปฏิบัติจึงหมดในเมื่อต่างองค์ต่างหลีกเล่นต่างหลีกเล่นประกอบความภาคความเพียรให้เต็มที่จิตก็สงบลงได้จิตสงบลงไปขณะใดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างหมดไปขณะนั้นเรื่องดีก็ไม่มีในขณะนั้นเรื่องไม่ดีก็ไม่มีในขณะจิตสงบนั้นเรื่องอะไรต่อไม่อะไรมันสงบไปหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างหมดไปตกไปในขณะที่ใจสงบเป็นสมาธิในเมื่อปัญหาทั้งหมดหมดไปจากจิตจากใจแล้วแล้วจะเอาอะไรมาสร้างปัญหาจะเอามาอะไรมาสร้างเป็นเรื่องเป็นราวกวนหูกวนตาชาวบ้านกวนจิตกวนใจชาวบ้านกวนหูกวนตากวนจิตกวนใจคือตัวกิเลสตัวเดียวเท่านั้นมันกวนเจ้าของเองเพราะข้อปฏิบัติย่อหย่อนในเมื่อข้อปฏิบัติแน่นหนาจริงจังเด็ดเดี่ยวไม่มีคำว่าย่อหย่อนตกค้างอยู่แม้แต่น้อยเดียวจิตที่หุ้งซ่านจิตที่เต็มด้วยปัญหาสงบลงไปด้วยอำนาจของความภาคความเพียรในเมื่อจิตที่สงบปัญหาก็สงบไปในเมื่อปัญหาภายในใจสงบไปแล้วปัญหาภายนอกจะเกิดขึ้นได้ยังไงปัญหาข้างนอกเกิดจากความฟุ้งซ่านทั้งนั้นมองแต่ชาวบ้านมองแต่คนอื่นว่าคนนั้นดีก็เกิดความพอใจในความดีของคนอื่นและความพอใจในคนอื่นที่ว่าดีนั้นมองคนอื่นว่าไม่ดีไม่ถูกใจก็เกิดความไม่ชอบใจมันไม่มองเจ้าของถ้าหากว่ามองเจ้าของแล้วไอ้ตัวที่ไปหามองคนอื่นแล้วชอบใจไม่ชอบใจตนนั้นนั่นคือเป็นตัวข้าศึกอย่างยิ่งเป็นตัวปัญหาอย่างยิ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้กำจัดตัวข้าศึกตัวนี้มีพระพุทธเจ้าไปเทศนาที่ถ้ำสุคราคาตะ
เทศให้แก้ปัญหาน้องชายขององค์พระสารีบุตรมีทิฏฐิมีความเห็นเนี่ยอะไรที่ถูกใจนั้นดีหมดอะไรไม่ถูกใจไม่ดีทั้งนั้นอะไรที่ถูกใจถูกหมดอะไรไม่ถูกใจสิ่งนั้นผิดทั้งนั้นอันนี้เป็นความเห็นของท่านผู้นั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่าความเห็นอันนี้เป็นความเห็นที่ผิดเป็นความเห็นที่ควรละเสียเป็นความเห็นที่เป็นข้าศึกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ใครไม่ถูกใจก็ไปแก้ไขพระพุทธเจ้าสอนให้แก้ไขจิตที่ไปยกย่องไปติไปชกสอนให้กำจัดจิตตัวให้เลิกละไอตัวทิฏฐิความเห็นนั่นนี่ทำลายมันเสียแล้วจะอยู่เป็นสุขพระสารีบุตรได้ฟังธรรมเทศนาถวะขณะถวายพัดอยู่นั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นพระสารีบุตรได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่หลังลูกศิษย์เพราะสติปัญญาความคิดความอ่านของท่านกว้างขวางมากหาประมาณไม่ได้ทีเดียวกว่าจะสรุปลงตัวสรุปลงที่เรียกว่าอะไรเป็นข้าศึกใจก็คือไอ้ตัวไปหาติหาชมข้างนอกนั่นแหละกำจัดตัวนั่นเสียแล้วสิ่งที่เป็นข้าศึกมันจะมีตกข้างมันจะมีในใจได้ยังไงจึงว่าอย่ามองสิ่งภายนอกเป็นข้าศึกแก่เราอย่างเดียวอย่าไปมองสิ่งภายนอกเป็นข้าศึกแก่เราสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่เราก็คือกิเลสของเราเท่านี้แหละเป็นข้าศึกแก่เราพระพุทธเจ้าไม่ว่าคนดีเป็นข้าศึกคนไม่ดีเป็นข้าศึกไม่ใช่ว่าโจรผู้ร้ายเป็นข้าศึกพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสคำเดียวว่ากิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกทำไมยิงกิเลสเป็นข้าศึกเล่าเพราะกิเลสนี่มันเป็นข้าศึกที่คอยราวีคอยก่อควรอยู่ตลอดเวลาโจรผู้ร้ายเขาจะมีมากมายขนาดไหนเขาก็อยู่ของเขาองฟืนกองไฟมันจะไหม้ป่าไหม้ภูเขาสักขนาดไหนนี่เราอยู่ห่างกองฟืนกองไฟนั้นกองไฟไม่ได้เป็นอันตรายแก่เราแต่เจ้าข้าศึกที่มีอยู่ในจิตของเรานี้มันเผาอยู่ตลอดกาลเราจะไปณสถานที่ใดมันก็ไปตามเผาณสถานที่นั้นเราจะนั่งอยู่มันก็ไม่ยกเว้นเราจะนอนอยู่มันก็ไม่ยกเว้นเราจะไปไหนมาไหนอิริยาบถใดๆนี่มันตามไปเป็นข้าศึกกับเราอยู่นี่พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าอันนี้เป็นข้าศึกตลอดกาลเราจะตายไปเราจะตายไอ้คำว่าข้าศึกนี้มันตามเบียดเบียนตามเหยียบย่ำตามราวีตามกวนอยู่ตลอดการมาตลอดการไปทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าอันนี้คือข้าศึกจึงว่าอย่ามองข้างนอกอย่ามองท่านผู้ใดว่าเป็นข้าศึกกับเรากวนเราถ้าหากว่ามันมองไปอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นนั่นตัวมองตัวนั้นน่ะเป็นตัวข้าศึกตัวนั้นล่ะเป็นตัวกวนเราตัวนั้นล่ะเป็นตัวอันตรายแก่เราตัวนั้นล่ะเป็นตัวทำลายเรา
ใครจะชั่วเต็มโลกขนาดไหนก็ช่างเถอะใจของเราไม่ชั่วเสียหายตรงไหนคนจะดีทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ใจของเรามันเสียมันดีอะไรคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้แก้ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นเหตุคำสอนพระพุทธเจ้าแก้ตรงเหตุแก้ไขตรงเหตุแก้ตรงเหตุแก้ไขตรงเหตุในเมื่อใจเป็นเหตุอย่างนี้เราควรมองใจของเราให้ยิ่งเฮตุปัจจโยอันนั้นเป็นคำพูดที่เราสวดกันใจอันนี้ล่ะเป็นเหตุเป็นปัจจัยจิตดวงนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เป็นปัจจัยที่เป็นธรรมเป็นวินัยก็ต้องแก้เหตุคือแก้จิตตัวนี้เป็นตัวต้นเหตุเป็นตัวมหาเหตุแก้ลงที่นี้การซักการซักผ้ากลัวผ้าจะเจ็บกลัวผ้าจะมีแต่ห่วงผ้าไม่อยากขยี้ไม่อยากถูสิ่งที่สกปรกอยู่ในผ้านั้นมันไม่หลุดออกจากเนื้อผ้านั้นเพราะมันซึมเป็นเนื้อเดียวซึมเป็นอันเดียวกับเนื้อผ้าต้องซักต้องทุบต้องบดต้องขยี้ทำทุกอย่างในผ้าที่เป็นที่ของที่ในผ้าของเรานั้นจิตก็เช่นเดียวกันการที่จะกำจัดไอ้ตัวกิเลสหรือตัวข้าศึกที่มันฝังแฝงอยู่ในจิตจนกระทั่งเป็นจิตเป็นเนื้อเดียวกันมองไม่ออกมองแยกไม่ได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นจิตทำทุกอย่างในการบดในการขยี้ในการทุบการตีพูดถึงเผาอะไรร้อนที่สุดอะไรร้อนที่สุดอะไรร้อนที่สุดเอามาเผาจะไฟสีขาวไฟสีเขียวไฟอะไรก็เอามาเผามันลงไปจี้มันลงไปในจิตตรงนี้จะของหนักกี่ตันของหนักกี่ตันเอามาทับเอามาบดขยี้มันลงไปเหมือนกับการซักผ้าทำทุกอย่างเพื่อต้องการให้สิ่งที่มันซึมอยู่ในเนื้อผ้านั้นหลุดออกจากเนื้อผ้าการทำลายสิ่งที่เป็นการศึกที่แนบแน่นอยู่ในจิตก็เช่นเดียวกันคำว่าทนุถนอมกลัวจิตทนุถนอมกลัวจิตจะแตกจะพังอย่าให้มีตัวนั้นเป็นตัวอุปทานตัวหวงมันหวงมากๆหวงจิตไม่แต่ร่างกายเป็นของเกิดมาตายมันก็ยังหวงธรรมชาติจิตที่เป็นตัวเป็นตนของมันจะหวงขนาดไหนต้องใช้ความพยายามเพ่งจดจ่ออยู่ตลอดเวลาความเพียรเพ่งแผดเผาสติสมาธิปัญญาเป็นอาวุธที่จะแผดเผาคำว่าข้าศึกที่มันแอบที่มันฝังนั่นเป็นเนื้อจิตอันเดียวนี่เหมือนกับทองที่มันอมสิ่งที่เจือปนเอาไว้
ผาให้ร้อนเผาให้ร้อนทำให้เราทุบตีให้ยิ่งยิ่งเผาร้อนเท่าไหร่ยิ่งทุบตีมากๆเท่าไหร่ความบริสุทธิ์ภายในทองเริ่มปรากฏเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นยิ่งขึ้นไปเริ่มบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเพราะการกระทำเพราะข้อปฏิบัติเพราะการทุบการตีเพราะการบดการขยี้เพราะการทำลายด้วยวิธีการด้วยอุบายจึงว่าคำว่าหวงเห็นอย่าให้มีไม่ต้องไปกลัวเจ็บไม่ต้องไปกลัวจิตจะแตกจะพังธรรมชาติจิตแตกพังไม่เป็นดอกไม่ต้องไปกลัวแตกพังถึงจะแตกพังค่อยแตกพังไปไม่ให้มีอะไรเสียหายนี่ถ้าหากว่าแตกพังพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทำเพื่อทำลายทำเพื่อแผดเผาสิ่งที่มันทำแผงสิ่งที่มันสลายตัวไปก็คือตัวกิเลสที่มันเคลือบฝังแน่นอยู่ในดวงจิตของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ธรรมชาติจิตของที่ของพระพุทธเจ้าธรรมชาติจิตอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าไม่ได้เสียหายพระพุทธเจ้าจึงมีพระพุทธเจ้ามีก็มีเพราะธรรมชาติจิตที่ไม่แตกไม่พังนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระอรหันตสาวกก็เช่นเดียวกันเป็นอรหันตสาวกเพราะทำลายกิเลสในเมื่อกิเลสถูกทำลายอยู่ตลอดโดยข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้านำมาทำลายกิเลสได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่แล้วสาวกเอาข้อปฏิบัตินั้นมาทำลายก็ได้ผลเต็มที่เช่นเดียวกันถ้าหากว่าการกระทำการกระทำแต่ไอ้สมบูรณ์เต็มที่สร้างเหตุเต็มที่ผลก็ปรากฏขึ้นเต็มที่พระพุทธเจ้าเลยบำเพ็ญเหตุคือการทำกิเลสเต็มที่ความเป็นพุทธเจ้าก็ปรากฏเด่นขึ้นชัดขึ้นในปรากฏขึ้นในองค์พระพุทธเจ้านั้นและทรงตรัสว่าอาสวัคคยานคือความรู้รู้ว่าตัวกิเลสหมดไปแล้วไม่มีพระอรหันตสาวกก็เช่นเดียวกันนี่จึงว่าจิตไม่ตายพระพุทธเจ้าจึงมีจิตไม่ตายพระสงฆ์อรหันตสาวกจึงมีจิตไม่ตายสัตว์โลกจึงมีตลอดกาลมาจึงว่าคำว่ากลัวจะเสียหายกลัวจะแตกเที่ยวพังกลัวจิตใจจะหมดจะสิ้นเข้ามากลัวอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันกลัวมันจะล่อยหลอกลัวมันจะบกพร่องกลัวมันจะสึกหรออะไรที่จะเป็นข้อปฏิบัติที่ทำลายอะไรเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำลายลงไปนะจิตดวงเดียวนี้ทำให้ยิ่งอยู่เสมออันนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่จะกำจัดกิเลสของเจ้าของพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้เรียกว่าเราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าและมีโอกาสที่เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่าไปสนใจกับกิเลสของเจ้าของหามองอะไรต่อมีอะไรข้างนอกเรามองแล้วก็เกิดความยกย่องสรรเสริญมองแล้วก็เกิดความชอบใจสิ่งที่กิเลสมาว่าดีมองไปแล้วสิ่งที่กิเลสมาว่าไม่ดีไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นไอ้ตัวนี้มันตัวเป็นตัวสกปรกที่สุดแล้วไม่มองนะนี่กิเลสมันไม่ได้มองเจ้าของว่าเป็นของสกปรกมันไปมองคนอื่นนู่นล่ะมันเกาถูกจุดคันที่ไหนนี่ตัวปัญหามันตัวนี้ตัวสร้างปัญหามันตัวนี้ตัวเกิดปัญหามันตัวนี้ใครก็ช่างที่ไหนก็ช่างถ้าหากว่าไปสนิท
ไปสนองไปหรือว่าไปเผลอไปไอ้แล่นตามหลังกิเลสอันตรายทั้งนั้นกิเลสมันพาไปไหนก็ป้าภาพก็ไปมันจูงไปไหนก็ไปอันนั้นอันตรายทั้งนั้นไอ้คำว่าจูงไปไหนพาไปไหนไม่ไปทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามาดูจิตสอนให้น้อมสอนให้มาอยู่กับจิตสอนให้ดูกายสอนให้ดูจิตในมหาสติปัฏฐานนั้นกายดูไปแล้วกายสักแต่ว่ากายจิตดูไปแล้วสักแต่ว่าจิตนะถ้ามาหากไม่ดูกายดูจิตแล้วจะไปสักว่าแดงอย่างไรกายก็ของเราใจก็ของเราเท่านั้นจะกลายเป็นกลายเป็นกายกายสักแต่ว่ากายจิตสักแต่ว่าจิตเป็นไปไม่ได้ถ้าจะกายสักแต่ว่ากายจิตจะสักแต่ว่าจิตเป็นไปได้เพราะดูกายดูจิตเห็นชัดของกายเห็นใจของจิตแล้วก็สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าจิตจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ถ้าไม่ดูแล้วไม่ได้ไม่ดูละกายก่อเราจิตก่อเราใครไม่ถูกหัวใจของเราล่ะไม่ดีทั้งนั้นใครถูกหัวใจของเราดีทั้งนั้นนี่ความรักความชังนี่มันจึงเกิดราคะโทสะมันจึงเกิดเพราะตัวนี้เป็นเหตุกำจัดข้าศึกต้องกำจัดตรงนี้เพราะตัวนี้เป็นตัวเป็นข้าศึกใหญ่กำจัดปัญหาต้องกำจัดตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวสร้างปัญหาจะไปกำจัดเองตรงนั้นกำจัดอะไรทำอะไรเกาไม่ถูกจุดคันยิ่งเกามันหนังมันยิ่งถลอกปอกเปิดแล้วคันนั่นมันไม่มีหายมีแต่ที่จะมีแต่จะเพิ่มความเจ็บปวดยิ่งขึ้นไปเหมือนต้องมีจิตมีใจผู้ปฏิบัติถ้าจะอ่อนแอท้อแท้ไม่มีความจริงจังไม่มีความเด็ดเดี่ยวมันก็มีแต่ถูกกิเลสมันจูงเท่านั้นจูงไปจูงมาจูงให้นอนเถอะจูงให้นอนเถอะได้เวลาแล้วสมควรแล้วนอนเถอะนอนตื่นขึ้นมาแล้วมันยังนอนอีกต่อสักหน่อยเถอะมันจูงอย่างนี้มันไม่ใช่จูงอย่างนี้มันไม่จูงเพียงเท่านี้นะยังจูงอะไรต่อมีอะไรอะไรต่อมีอะไรนะนักเข้านักบวชในวัดในวามันมีแต่ร้อยหรอร้อยหรอลงไปวัดมีแต่วัดล่างวัดมีแต่วัดลุงตาที่เรียกว่ามันหมดสภาพแล้วนะเฝ้าวัดเฝ้าวากันเพราะอะไรเพราะกิเลสมาถูกเพราะถูกกิเลสจูงเพราะหลงว่ากิเลสเป็นเรากิเลสเป็นเรากิเลสเป็นเราและทำอะไรก็ทำตามที่เราต้องการก็หมายความว่าสนองความต้องการของกิเลสนั่นเองจึงว่าอยู่ตรงไหนนี่ไอ้คำว่ากิเลสนี่ขันจะเดินตามไม่ยอมเด็ดขาดจะไม่ยอมตามเดินตามกิเลสเด็ดขาดจะไม่สนองความต้องการของกิเลสเด็ดขาดนั่นต้องเต่าต้องตั้งเป้าไว้นี่การต้องตั้งเป้าไว้อย่างนี้ล่ะอันนี้ก็คือความเห็นชอบความดำริชอบอยู่ตรงนี้เห็นอย่างนี้ก็มีความเห็นอย่างนี้คือความเห็นถูกต้องมีความดำริอย่างนี้คือความดำริถูกต้องในเมื่อมีความเห็นอย่างนี้มีความดำริอย่างนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างความเคลื่อนไหวภายในกายภายในจิตนี่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นไปเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นกาสึกกำจัดตัวปัญหาในเมื่อข้อปฏิบัติกำจัดตัวปัญหากำจัดตัวปัญหาที่มีอยู่ในใจปัญหาที่มีอยู่ในใจก็สงบไปดับไปความสงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นเกิดจากข้อปฏิบัติสัมมาวายามะทั้งนั้นความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นความภาคความเพียรความเคลื่อนไหวทางกายทั้งหมดทางกายและทางใจเป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัตินี้จึงว่าอย่าไปมองข้างนอก
โอปนายโกโอปนายโกโอปนายโกแปลว่ายังไงแปลว่าให้ดูจิตเราแปลว่าให้ดูเราน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาไม่ใช่น้อมเข้ามาแล้วไปดูเรื่องของชาวบ้านน้อมเข้ามาอยู่กับเราก็ดูเราน้อมเข้ามาดูเราก็เห็นมีโอกาสที่จะเห็นเราจึงว่าอย่าสนใจเรื่องของชาวบ้านชาวบ้านเขาจะดีเต็มโลกก็ช่างเถอะแต่ใจของเรามันไม่ดีมันจะมีประโยชน์อะไรใจของชาวบ้านเขาจะเสียหายขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเขาเถอะก็จะมันจะเสียหายอะไรกับเราถ้าใจของเราไม่เสียหายนะการดูเรารักษาเราจึงเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งชาวพุทธต้องมุ่งในการดูเรารักษาเราคุ้มครองเราแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยในเมื่อเราอยู่ต่างคนต่างดูเรารักษาเราคุ้มครองเราชาวพุทธจะร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าหากว่ามองแต่คนอื่นมองแต่คนอื่นมีแต่ที่จะหาเรื่องทะเลาะ กันอะไรของคนอื่นไม่ดีหมดอะไรของเราดีหมดสกปรกที่สุดตัวนี้คือตัวทำลายประเทศชาติคือทำลายเจ้าของเสียก่อนทำลายเจ้าของเสียก่อนในเมื่อทำลายเจ้าของจนหมดสภาพแล้วจะเอาอะไรไปสร้างสรรค์อาจจะเอาอะไรไปสร้างสรรค์อะไรไปพัฒนาโลกให้เป็นไปในทางที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปไม่มีทางหรอกคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่พัฒนาโลกคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่สร้างสรรค์ความเจริญของโลกคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ยังความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ชาวโลกถ้าหากว่าสวนทางกับคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วอันตรายทั้งนั้นใครเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าสวนทางแล้วจะต้องเจออันตรายไม่ใช่เชื่อเป็นอันตรายเพราะเชื่อไม่ใช่ปลอดภัยเพราะความเชื่อเชื่ออย่างมีเหตุมีผลใช่ไหมเชื่อต้องมีเหตุมีผลเชื่อแล้วต้องลงมือปฏิบัติตามลงมือศึกษาลงมือพิจารณาให้ชัดนั่นแล้วจึงจะใจที่ศึกษานี่เข้าถึงหลักของเหตุผลชัดตามหลักความจริงแล้วนั่นใจนั่นจะเป็นใจที่ปลอดภัยขึ้นมาแล้วกำหนดมันลงในจิตอันเดียวนี่มันจะเก่งกล้าสามารถขั้นหนักไหนกิเลสถ้าหากว่ากิเลสมันจริง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 นี่พระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่รู้จะข้อปฏิบัติอะไรดลเดาประพฤติปฏิบัติก็ยังสามารถกำจัดกิเลสได้แล้วเรานี่ข้อปฏิบัติที่วิธีการที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วเอามาสอนเราปฏิบัติตามนั้นกิเลสมันจะเก่งกล้าสามารถมันจะหนีได้มันจะพ้นจากอำนาจข้อปฏิบัติของเราหรือจึงว่าให้จริงจังลงไปนี่อันนี้เป็นการทรงพระศาสนาไว้ทรงพระศาสนาทรงด้วยข้อปฏิบัติที่มีความเด็ดเดี่ยวองค์อาจกล้าหาญมีทรงไว้ในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนกับคนไม่มีกระดูกอ่อนเปียกคนไม่มีกระดูกมันจะเอาอะไรแต่ทรงตัวของเจ้าของก็ไม่ได้แล้วจะไปทรงพระศาสนาได้ยังไงต้องแข็งแกร่งสมบูรณ์ทุกอย่างไม่บกพร่องในคอนเนมไม่บกพร่องในข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติไม่มีความบกพร่องนั่นผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาคือทรงอมรรคทรงผลทรงอัตทรงธรรมไว้ในใจนั่นแหละทรงศาสนา
ย่อหย่อนแล้วจะทรงแต่กิเลสเท่านั้นน่ะกิเลสมันมีแต่จะทำลายอย่างเดียวทำลายคนทำลายเจ้าของเองแล้วก็ยังทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำลายจนกระทั่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าต้องการที่จะรักษาต้องการที่จะสร้างให้พระศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงเอาไว้พากันทำจิตทำใจของเรานี่ให้เป็นอัตเป็นธรรมคืออัตธรรมคือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี่อันนี้กินเป็นแก่นของพระศาสนาปรากฏขึ้นในจิตในใจแล้วศาสนาจะเสียไปเสียหายไปไหนนี่มองอัตธรรมไปมันมองไม่มีมองแต่กิเลสเห็นแต่กิเลสเห็นแต่กิเลสกิเลสมันจะรักษาศาสนาพุทธเจ้าได้ยังไงมันมีแต่จะเหยียบย่ำทำลายให้ฝังลงไปในแผ่นดินเท่านั้นเดินลงไปนี่ตั้งแต่ก้าวแรกสติของเรานี่จะไม่ให้คลาดเคลื่อนจากร่างกายของเราที่เดินไปนี่จะเดินไปไหนก็ช่างเดินกลับมากันมันก็เป็นการเดินเดินไปก็เป็นการเดินเดินกลับก็เป็นการเดินเดินเหมือนกันทุกก้าวเดินเย่จะไม่ให้สติของเราหลุดจากร่างกายที่เดินไปเดินมานี้แล้วมันจะไปไหนตั้งใจว่าไม่ให้มันไปจะไปได้หรือใจของเราเราตั้งใจแน่วแน่นี่ไปไม่ได้ถ้าตั้งใจละหลวมนั่นบางทีไม่พ้นอย่างเดินไปไม่ถึงสามก้าวทราบมันไปแล้วที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรนั่นแหละเพราะย่อหย่อนไม่มีความแน่นหนามั่นคงมันไปได้เดินไม่ได้ยังไม่ถึง3 9ซ้ําพุทโธธัมโมสังโฆนี่ยังไม่ถึง3จบซ้ําไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ว่าแต่กิเลสเขาจะพอจะยังมีความประสงค์ที่จะไปมีความประสงค์ที่จะไปที่ไหนก็จูงไปจูงไปจูงไปบางที่เขาไม่ต้องจูงซ้ําไม่ถึงก็ต้องจูงซ้ําสกิดน้อยเดียวแล่นแซงหน้าเขาละมันขนาดนั้นกิเลสของเราอ่ะมีอะไรมาสกิดน้อยเดียวแล้วมันแล่นยิ่งกว่าจรวดจรวดไปยังเห็นนะกระแสของกิเลสไปมันเห็นที่ไหนในเมื่อมันรวดเร็วขนาดนี้เราก็ต้องจริงจังเข้าไปรอบคอบอยู่เสมอไม่ให้ขาดสติในเมื่อไม่ขาดสติแล้วมันจะมีช่องทางที่ไหนเรามันเปิดช่องอยู่เสมอเปิดช่องอยู่เสมอเปิดช่องอยู่เสมอแล้วเป็นยังไงจิตไม่สงบภาวนาไม่ดีเวลาภาวนาจิตไม่สงบจิตไม่สงบนี่กิเลสมันก็บอกก็ไม่สงบหรอกภาวนาไม่ดีมันไม่สงบเราก็เอาความไม่สงบอันนั้นน่ะเป็นอารมณ์ดูความไม่สงบดูความไม่สงบดูความไม่สงบก็ดูจิตจิตสงบเราก็ดูจิตไม่สงบเราก็ดูมันสักแต่ว่าทั้งนั้นจิตท่านยังว่าจิตสักแต่ว่าจิตนั่นยังไงเล่าจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเราเก่าความสงบก็เป็นจิตสงบความไม่สงบเป็นจิตเป็นสงบดูลงไปสงบเป็นสงบเราจะดูอย่างนี้ไม่มีเรื่องอะไรไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนนั่นท่านจึงว่าอนัตตาดูจิตของเราอยู่ตลอดเวลาเป็นการศึกษาเรื่องราวของจิตถ้าหากว่าไม่ดูนี่ต้องการศึกษาเรื่องศาสนาต้องการศึกษาเรื่องของจิตมันก็รู้แต่สมมติบัญญัติลืดรู้แต่คำพูดเท่านั้นของจริงที่เกิดมีขึ้นในจิตไม่มีโอกาสที่จะรู้เพราะใจของเราไม่เข้าถึงจุดนี้ใจของเราเข้าถึงจุดไหนรู้เห็นใจในจุดที่ใจเข้าถึงนั้นต้องการรู้ถึงเรื่องของจิตรู้ถึงเรื่องของกิเลสเห็นตัวกิเลสนี่แล้วละกิเลสได้ต้องเอาใจของเรามาอยู่กับใจจริงๆใจนอกอยู่มันก็อยู่ในบ้านอย่างนี้ใจของเราอยู่นอกบ้านอะไรอยู่ในบ้านเราจะเห็นที่ไหนเ
ข้ามาอยู่ในบ้านนี่อะไรในบ้านเราเห็นหมดนี่ใจของเราเข้าอยู่ในใจเข้าอยู่ในใจเข้าอยู่ในใจอะไรมีอยู่ในใจนี่เห็นทั้งนั้นกิเลสมันจะตัวเล็กตัวละเอียดขนาดไหนก็เห็นเพราะมันจะเกินสายตาใจของเราที่สว่างไสวอยู่ในจิตนี่มันไม่สามารถที่จะเล็ดลอดออกไปได้จึงให้พากันดูจิตของเราให้ยิ่งดูจิตของเราให้ยิ่งดูจิตของเราให้ยิ่งดูกายของเราให้ยิ่งศึกษาตรงชัดว่าตรงกายทั้งหมดอันนี้เป็นของเกิดมาตายเท่านั้นเกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้จนกระทั่งชัดไม่มีความเครือบแคลงกิเลสตัณหาไม่อยู่ตรงนี้นี่สรุปลงไปอยู่ในจิตตรงเดียวแล้วก็รวมสติรวมสมาธิรวมจิตรวมใจของเราทั้งหมดยังเข้าไปหาจิตเพ่งมันอยู่ที่นั่นเผามันอยู่ที่นั่นสอดส่องมันอยู่ที่นั่นดูมันอยู่ที่นั่นนี่พอกิเลสมันอยู่ตรงนั้นคำสอนพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สรุปลงแก้กิเลสแก้จิตแก้ใจของเราแก้กิเลสที่เป็นข้าศึกแก่ใจของเราเท่านี้กำจัดกิเลสที่เป็นข้าศึกแก่ใจของเราเท่านี้อันนี้เป็นศาสนาทางพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติเพื่อจุดอันนี้เพื่อความหลุดพ้นเพื่อมรรคผลพระนิพพานไม่ได้สอนไปหาติหาชมชาวบ้านคนนั่นดีคนนั่นไม่ดีคนนั่นเขาว่านั่นอย่างนั้นเราคนนั่นเขามองอย่างนั้นเราบ้าทั้งนั้นละพากันเลิกบ้าเสียแล้วจะอยู่เป็นสุขถ้าหากว่ายังพอใจในเรื่องบ้าๆอยู่แล้วจะถูกจะถูกฤทธิ์บ้านั่นล่ะจะถูกฤทธิ์บ้าอันนั้นน่ะเอาฟืนเอาไฟมาเผาเราฤทธิ์บ้าของเรานั่นน่ะเอาฟืนเอาไฟมาเผาเราไม่มีใครเอาฟืนมาไฟเอาฟืนเอาไฟมาเผาเราได้หรอกมีแต่ฤทธิ์บ้าของเราเท่านั้นน่ะเอาฟืนเอาไฟมาเผาเราอยู่โง่เง่าอยู่ให้ไฟเผาอยู่ทำไมนั่งให้มันตายอยู่ตอนนี้อยู่โง่เง่าอยู่เหมือนกับอยู่ในกองฟืนกองไฟอยู่ฟืนในนรกอยู่ทำไมดับฟืนดับไฟออกจากจิตจากใจที่มันเผาลนอยู่ในอย่างนี้อยู่ไม่ได้ในอยู่ทำไมนั่งให้มันตายจะไม่ดีเหรอถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะอันนั้นบุคคลนั้นท่านผู้นั้นรายนั้นจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าควรแก่การยกย่องแม้แต่ใครไม่ยกย่องเราก็ยกย่องเราพากันทำความสงบดูจิตของเราให้ยิ่งดูจิตของเราให้ยิ่งกิเลสมันอยู่ตรงจิตกิเลสอยู่ที่จิตเห็นจิตของเราชัดนะกิเลสมันจะขึ้นไว้เป็นไงเราก็เห็นเพราะกิเลสมันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่จิตของเราอยู่ตรงนี้กิเลสก็อยู่ตรงโน้นไอ้คำว่ากิเลสกิเลสมันเป็นชื่อเป็นชื่อสิ่งที่มันฝังอยู่ในจิตแล้วก็เอามาพระพุทธเจ้าสมมติว่าเรียกกิเลสอันนี้มันเหมือนกับโรคร้ายอยู่ตรงไหนอันตรายตรงนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกับยาเรียกว่าธรรมโอสถกำจัดโรคร้าย